วัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเจไดเศรษฐศิษย์ลิ้มเกษเดชนะครับกับรายการ Good Day วันศุกร์ศุกร์ที่ใครๆก็มีได้เจอกันทุกวันศุกร์นะครับบ่าย 2:25 นาทีเราอยู่กันที่วังครับผมจะพาทุกคนเข้าวังเพราะที่นี่นะครับคือวังที่มีอายุกว่า100ปีครับพระราชวังพญาไทหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าวังพญาไทนั่นเองครับโดยปกติแล้วนะครับที่วังพญาไทเนี่ยเขาจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับและ9โมงครึ่งกับบ่ายโมงครึ่งวันละ2รอบเท่านั้นครับแต่วันนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลอง101ปีพระราชวังพญาไท The Glory of สยามกับการเวลาอันทรงคุณค่าสู่เรื่องเล่าในบทบาทใหม่ในมิวเซียมประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจซึ่งจะจัดกันนะครับตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์จนถึงวันที่16มีนาคมนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งครับพระราชวังพญาไทได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2452มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า1ศตวรรษเคยเป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นโรงนาหลวงเป็นพระตำหนักของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นโรงแรมชั้น1เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงและเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปัจจุบันหอคอยสูงของพระที่นั่งพิมานจักรีที่ถือเป็นลักษณะเด่นของพระราชวังพญาไทยอดโดมส่วนบนสุดไว้สำหรับชักธงมหาราชในเวลาที่องค์พระประมุขประทับอยู่ในพระราชฐานโดยพระราชวังพญาไททุกวันนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชนเข้าชมในตอนกลางวันและวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมความงดงามของพระราชวังพญาไทยกันตามไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับนี่คือพี่นุกนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับของมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทจะมาให้ข้อมูลกับเราวันนี้จะพาทัวร์พระราชวังพญาไทด้วยด้วยความยินดีครับครับผมยังไงวันนี้ฝากพี่นุช่วยอธิบายความเป็นมาเป็นไปตามห้องต่างๆด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเดินดูพระราชวังพญาไทครับมีข้อที่ควรปฏิบัติอะไรยังไงกันบ้างครับพี่นุก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับการเยี่ยมชมพระราชวังพญาไทเนื่องจากพระราชวังพญาไทนี้เป็นพระราชสถานที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาก่อนนะครับการแต่งกายก็ขอให้สุภาพด้วยครับและที่สำคัญนะคะคือเคารพสถานที่เวลาที่มาแล้วแบบจะโพสท่าถ่ายรูปคือเราถ่ายรูปได้อยู่แล้วแต่ว่าควรที่จะเคารพสถานที่ด้วยไม่ใช่ว่ายกแข้งยกขาอะไรเงี้ยเพราะอย่าลืมนะครับที่นี่คือพระราชวังครับผมครับผมพี่นุครับโอเคพร้อมแล้วยินดีครับไปเลยครับเชิญครับเชิญครับไปหน่อยครับครับผมเชิญครับเดินขึ้นบันไดมาบริเวณชั้น2เราก็จะพบกับห้องโถงใหญ่ตกแต่งสวยงามห้องนี้คือห้องท้องพระโรงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับพี่นุบอกว่าห้องนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะเป็นห้องเสด็จออกให้เฝ้าส่วนพระองค์และภายในตกแต่งแบบยุโรปมีการตกแต่งผสมผสานความเป็นไทยด้วยลายฉลุที่ส่วนบนของประตูจะมีเครื่องหมายรอเรือ6ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระนามรัชกาลที่6ที่สำคัญห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่ทุกจุดของการตกแต่งทั้งภาพวาดบนเพดานและแชงกรีที่เห็นอยู่นี้เป็นของเดิมที่อยู่คู่พระราชวังพญาไทมากกว่า101ปีครับเดินชมกันต่อครับเราจะขึ้นบันไดไปอีก1ชั้นที่ชั้น3มีห้องพระบรรทมที่น่าสนใจมากแต่จะน่าสนใจอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับครับห้องนี้คือห้องพระบรรทมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับครับแล้วก็เคยเป็นห้องจัดวิทยุด้วยใช่ครับเป็นการส่งกระจายเสียงครั้งแรกของสยามในวันนั้นก็คืองานพระราชพิธีชาติรัฐมงคลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ท่านเปล่งพระสุรเสียงผ่านไมค์จากพระที่นั่งอมรินทร์แล้วก็ส่งมาทางแม่ข่ายที่ห้องนี้เพื่อกระจายสู่ภาคประชาชนในเครื่องรับแต่ว่าเป็นห้องกระจายออกไปทีนึงครับแล้วก็ทำให้สยามครั้งแรกที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระมหากษัตริย์เกิดที่ห้องนี้ครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายเสียงของวิทยุกระจายเสียงของสยามโอ้ขนลุกเลยพี่คือผมแบบจัดรายการวิทยุก็ยังมีหลักฐานด้วยก็คือกระดาษบุชานอ้อยจริงๆแล้วจะบุทั้งห้องนะครับแต่เป็นแผ่นที่เป็นกันเสียงใครครับตัวซอฟเสียงที่สำคัญก็จะมีลายภาพที่สวยมากเป็นงานเฟสโก้ปูนเปียกการเขียนสีบนขนาดที่ปูนกำลังเปียกเฟสโก้ครับเราก็จะเห็นความหมายของภาพจะเห็นว่าในรูป
จะมีเทวดาน้อยนะครับล่องลอยอยู่ในอากาศมีหน้าที่ดีดสีตีเป่าเห็นไหมครับทุกคนกล่อมพระบรมธมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่เดิมพระราชบัญญัติไทยอาจจะไม่ได้สวยสดงดงามแบบสมัยปัจจุบันแต่เนื่องจากมูลที่อนุรักษ์พระราชบัญญัติไทยเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์พระราชบัญญัติไทยไว้ก็รวบรวมกันจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ในหาทุนในการบูรณะพระราชวังพญาไทตรงนี้หลังจากนั้นก็คือเป็นโรงแรมที่บอกครับแล้วก็เป็นโรงแรมที่บริเวณนี้ทั้งหมด3ห้องเนี่ยจะเป็นราคาคืนละ120บาท120บาทถือว่าตอนนั้นแพงมากครับถ้าเปรียบเทียบกับเงินในสมัยในยุคนี้ครับมีคนเขาเคยเปรียบเทียบว่าประมาณน่าจะเกิน 30,000 บาทต่อคืนต่อคืนครับเกิน 30,000 ครับผนังก็เป็นสีเดิมแบบนี้ครับแล้วก็จะมีพระนามาภิไธยย่อรอเรือแล้วก็เลข6อันนี้ย่อมาจากสมเด็จพระรามรามาธิบดีที่6จากห้องท้องพระโรงสู่ห้องพระบรรทมตื่นตาตื่นใจและปลื้มปริ่มในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจริงๆครับที่สร้างที่แห่งนี้และส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ครับจากพระที่นั่งพิมานจักรีที่เป็นฝ่ายหน้าผมจะพาเดินข้ามฝั่งไปยังพระที่นั่งศรีสุทธนิวาสที่เป็นฝ่ายในครับถ้าอธิบายสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆฝ่ายหน้าจะเป็นชายที่คอยติดตามเสด็จส่วนฝ่ายในนั้นจะเป็นหญิงที่อยู่ในส่วนพระราชวังเพียงอย่างเดียวนั่นเองครับแต่เมื่อตอนครั้งหนึ่งที่พระราชวังพญาไทแปลงเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าใช้บริเวณนี้เป็นที่สำหรับทำการของโรงพยาบาลก็ได้ย้ายหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยออกไปเป็นที่กั้นห้องให้กับคุณหมออย่างฝั่งนี้อย่างนี้คืออาคารหลังนี้น่าสนใจมากนะครับเรียกว่าพระตำหนักเมฆลาลูจีพระตำหนักเมฆลาลูจีเนี่ยแต่เดิมก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จะทรงสร้างหรือสถาปนาพระราชวังพญาไทแบบที่เราเยี่ยมชมมาสักครู่นี้พระองค์ท่านได้ย้ายพระตำหนักเมฆลาลูจีองค์นี้จากข้างพระที่นั่งอุดรภาคมาไว้ที่ริมอ่างหยกเพื่อจะทำเป็นออฟฟิศหรือที่ทรงงานก่อทรงแปลนก่อสร้างพระราชวังพญาไทพระองค์ท่านประทับที่พระตำหนักน้อยๆหลังนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อพระราชวังพญาไทเฉลิมพระมนเทียนแล้วพระองค์ท่านเสด็จขึ้นประทับบนพระราชวังพญาไทพระตำหนักเมฆลาลูจีนี้ก็ได้ยังคงถวายงานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6คือที่ทรงพระเครื่องใหญ่หรือที่ตัดเส้นพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวครับอันนี้เราเรียกว่าห้องเบอร์10ทำไมต้องเป็นเบอร์10ก็เมื่อกี้เราขึ้นไปเยี่ยมชมพระราชวังพญาไทพระที่นั่งไวกูลเทพยสถานเราก็จะเห็นว่าเคยแปลงเป็นโรงแรมใช่ไหมครับห้องนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมนะครับก็คือห้องเบอร์10ครับมันจะมีหมายเลขห้องทั้งหมดอยู่ที่แต่ละหน้าห้องครับแต่เราอนุรักษ์ไว้1ห้องคือห้องเบอร์10ครับอ๋อคืออันนี้เนี่ยยังคงสภาพแบบตอนที่เป็นโรงแรมครับคือห้องเดิมของห้องนี้คือห้องประทับรับรองฝ่ายในก็คือห้องรับแขกของฝ่ายในข้าราชบริพารหรือผู้มีศักดิ์จะขึ้นเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สตรีก็จะใช้ห้องนี้เป็นห้องรับนะครับเราจะเห็นลายภาพเขียนด้านบนเห็นไหมครับสวยสดงดงามมากนะครับครับครับมีสตรีแล้วก็มีบุรุษผู้ชายแล้วก็มีแกะครับถ้าเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันก็น่าจะเป็นแบบห้องนอนแขกใช่ไหมครับอาจจะเป็นห้องรับรองห้องรับรองห้องเหมือนเวลามีเพื่อนมาบ้านใช่ครับก็จะเป็นห้องนั้นเดี๋ยวห้องโซฟาห้องนี้ก่อนใช่เดี๋ยวเจ้าของบ้านมาใช่เพราะว่าด้านหลังก็ไปเป็นห้องพระบรรทมครับได้ครับครับจากห้องเบอร์10เราสามารถเปิดประตูทะลุลงไปด้านหลังได้ครับในส่วนนี้จะเป็นห้องพระบรรทมและแยกแบ่งห้องเพื่อทำกิจกรรมต่างๆสำหรับข้าหลวงและจะสังเกตบนบานประตูว่าฝั่งในนี้จะไม่มีสัญลักษณ์รอเรือ6แล้วแต่จะเป็นลายดอกไม้สวยงามแทนครับสำหรับผมความสุขของการเที่ยวชมพระราชวังพญาไทในครั้งนี้ผมสุขใจมากครับได้ชมความงดงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ผมอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับผมครับเชิญชวนเลยนะครับหากได้มาเยี่ยมชมพระราชวังพญาไทจะได้มาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างอะไรไว้ให้กับชาวสยามบ้างเพราะเรามีวันนี้ได้เพราะประวัติศาสตร์ชาติไทยครับก่อนที่เราจะลาพี่นุ้งกันไปนะครับมาถึงอีกหนึ่งจุดสุดท้ายดีกว่าที่มีความหมายดีมากๆยังไงครับพี่นุ้งพญามังกรองค์ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือเป็น
สัญลักษณ์แห่งปีพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านมีพระราชสมภพในปีมะโรงแล้วก็จะเห็นว่าในมือของพญามังกรเนี่ยถือวชิราวุธวชิราวุธนี่ก็มีความหมายอีกนะครับเป็นพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธครับครับผมและเห็นบอกว่าลำตัวของมังกรเนี่ยก็จะกดเป็นเหมือนเลข8หรือว่าอินฟินิตี้ก็จะมีความหมายที่แบบความดีอะความดีครับความไม่สิ้นสุดครับครับความไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดครับผมก็คือมีความหมายแฝงตรงนี้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอาจจะยกเว้นเรื่องความเชื่อไว้ถ้าเรามาชมพระราชวังพญาไทเราอยากจะให้มองเป็นประวัติศาสตร์ครับผมมากกว่าว่าความหมายของพญามังกรทำไมต้องมีที่พระราชวังพญาไทแล้วก็อยากให้เห็นเชิงชั้นครูที่ปั้นแล้วก็ได้ถ่ายทอดไว้ให้เป็นตำราของเราในปัจจุบันโอ้อันนี้ก็คือตั้งแต่ในอดีตในอดีตก็ร้อยปีเหมือนกันครับคู่กับพระราชวังพญาไทมาเลยครับในช่วงหน้าเรายังอยู่กับพระราชวังพญาไทครับแต่ผมจะพาไปสุขกับเมนูสุดอร่อยกับร้านกาแฟนรสิงห์ร้านกาแฟแห่งแรกของสยามแต่ขอพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมเรื่องราวดีๆกันต่อกับ Good Day วันศุกร์ครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ร้านกาแฟนรสิงห์นะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ที่เปิดกันตั้งแต่ปี2462จนถึงปี2475นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้แวะมาที่ร้านนี้เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังแล้วกันคือตอนที่ปิดตอน2475เนี่ยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก13ปีที่เปิดมานะครับหลังจากนั้นปิดไปและ14ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับร้านกาแฟนรสิงห์เนี่ยได้กลับมาเปิดอีกครั้งนึงที่พระราชวังพญาไทนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยพระราชวังพญาไทได้เปลี่ยนตัวเองนะครับกลายเป็นโฮเทลพญาไทและร้านกาแฟนรสิงห์เนี่ยก็เป็นกิจการส่วนหนึ่งของโฮเทลพญาไทถ้าใครอยากจะมานะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับเพราะว่าอาคารที่เป็นที่ตั้งร้านกาแฟนรสิงห์ปัจจุบันนี้ที่อยู่ในพระราชวังพญาไทเนี่ยอาคารแห่งนี้นะเคยเป็นอาคารเทียบรถพระที่นั่งในอดีตนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าใครที่จะมาเข้าเฝ้านะครับก็จะจอดรถไว้ด้านหน้าแล้วก็มานั่งรออยู่ที่อาคารแห่งนี้นะครับจนกว่าจะได้เข้าเฝ้านั่นเองนะแล้วก็สถาปัตยกรรมการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบนีโอคลาสสิกครับอาหารร้านกาแฟนรสิงห์ที่ผมจะมาแนะนำคุณผู้ชมวันนี้มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานและเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อครับเริ่มของคาวกันก่อนเลยดีกว่ากับชุดหมูเค็มกับขนมปังหัวกะโหลกปิ้งเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกขิงประดุกฟูดูสิครับว่าหมูตุ๋นนิ่มๆกับขนมปังหัวกะโหลกแผ่นโตๆย่างมาหอมๆดูน่ากินมากเลยครับต่อจากของคาวมาต่อกันที่ของหวานกันบ้างแอปเปิลเคมเบิลเสิร์ฟพร้อมซอสวานิลาพลายแอปเปิลกลิ่นหอมฟุ้งยั่วน้ำลายมากเลยครับมาต่อกันที่เครื่องดื่มกันบ้างกับส้มจี๊ดบ๊วยโซดาเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสานกันระหว่างส้มจี๊ดกับบ๊วยแค่ชื่อก็สดชื่นแล้วครับเราจะมาชิมให้ดูกันดีกว่าเริ่มจากของคาวกันก่อนแล้วก็เข้าปากเลยฮะกินกับข้าวก็ได้นะเอาจริงๆเพราะเขาจะมีชุดที่แบบว่ากินกับข้าวสวยด้วยของข้าวผ่านไปครับชิมนะอันนี้แค่ชิมเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมากินจริงจังทีเดียวและอันนี้เราก็มาต่อกันที่ของหวานนะครับราดด้วยซอสวานิลาราดให้หมดไปเลยจุยซี่จุยซี่แอปเปิลแคมเบิลหอมมากซอสวานิลาก็หอมเท็กเจอร์มันจะแบบมีทั้งความนิ่มแล้วก็มีความกรอบๆด้วยอ่ะแล้วก็เป็นแอปเปิลแบบหวานๆหอมๆเนี่ยรวมถึงกลิ่นของซอสวานิลานะครับแล้วก็มีโรยด้วยถั่วที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมเขาเรียกว่าถั่วแก้เลี่ยนดีมากเลยอ่ะเอาจริงเพราะว่าความเปรี้ยวของแอปเปิลอ่ะ
คือกินคาวมาแล้วมาตบหวานนี่ดีเลยแล้วก็มาตบด้วยน้ำที่เป็นซิกเนเจอร์ครับส้มจี๊ดบ๊วยโซดาเราก็จะมาลองกันน้องคนก่อนนะเพื่อให้แบบบ๊วยที่อยู่ด้านล่างอ่ะมันแตกตัวแล้วก็จะได้กลิ่นบ๊วยโดยเต็มๆตื่นเลยอ่ะใครง่วงนี่ตื่นเลยบอกเลยเปรี้ยวด้วยแล้วก็ซ่าด้วยและสดชื่นด้วยนะร้อนๆมานี่คือแบบเฟรชนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของร้านกาแฟนรสิงห์นะครับเพราะว่าในเมนูเนี่ยยังมีอีกเพียบเลยนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่น่าลองมากๆเชื่อจะแปลกหลายๆคนอาจจะจินตนาการหน้าตาไม่เจอนะครับว่าเฮ้ยมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนแต่รับรองเลยผมชิมมาแล้วอร่อยมากถ้าใครที่มาเที่ยวที่พระราชวังพญาไทนะครับแล้วอยากจะแวะมาที่ร้านกาแฟนรสิงห์นะครับก็สามารถแวะมาได้จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนั่นเองครับแต่พิเศษกว่านั้นนะครับในช่วงที่เฉลิมฉลอง101ปีพระราชวังพญาไทนะครับเราก็จะมีการจัดงานตั้งแต่วันที่14กุมภาถึง16มีนาคมนะครับร้านกาแฟนรสิงห์เนี่ยจะเปิดยาวเลยจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับถ้าใครที่อยากจะแวะมาลองนั่งชิลๆนะครับจิบกาแฟหรือว่าจะมาหาเครื่องดื่มหาของหนักของคาวของหวานกินนะครับก็ลองแวะมากันได้นะครับที่ร้านกาแฟนรสิงห์ครับเที่ยวก็แล้วกินของอร่อยก็แล้วช่วงหน้าห้ามพลาดครับกับงาน101ปีพระราชวังพญาไท The Glory of สยามในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนหรือ Night Museum จะสวยงามขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดครับก่อนที่เราจะเข้าไปร่วมงาน101ปีพระราชวังพญาไท The Glory of สยามนะครับก่อนอื่นผมต้องแต่งตัวใหม่ให้กลมกลืนกับบรรยากาศสักนิดหนึ่งตลอดช่วงวันงานจะมีชุดไทยสวยๆให้เช่าใส่ถ่ายภาพให้เข้ากับบรรยากาศว่าแต่เอาชุดไหนดีนะพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ผมแต่งชุดเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปงานเฉลิมฉลอง101ปีพระราชวังพญาไทนะครับ The Glory of สยามแต่โซนที่เราอยู่โซนแรกเลยนะครับนี่ก็คือโซน Free Area นั่นเองซึ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับนั่นก็คือพระที่นั่งพิมานจักรีนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือของผมก็คือพระที่นั่งเทวราชสภารมนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่เขาเล่นเป็นแบบไลติ้งโชว์สถาปัตยกรรมนะครับการเล่นสีเล่นแสงต่างๆนะครับกับตัวตึกที่โชว์สถาปัตยกรรมที่ออกมาแบบแนวยุโรปในยุคนั้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่บริเวณงานหรือว่าในช่วงเวลาที่จัดงานนะเราขับรถผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นตึกแบบมืดๆไม่ได้เปิดไฟแต่ครั้งนี้นี่จัดงานอยู่นะครับก็เล่นแสงอย่างสวยงามเลยอันนี้จะเห็นเล่นแสงกับตัวตึกเลยนะครับรวมถึงทางฝั่งซ้ายมือตรงนั้นเนี่ยข้างในเราสามารถเข้าไปดูสถาปัตยกรรมต่างๆที่เขาเล่นแสงกันไว้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่คือโซนแรกนะฟรีแอเรียนะครับแต่ฟรีแอเรียเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้ด้านหลังตรงนู้นยังมีอีกนะครับมีการยิงแมปปิ้งโปรเจคเตอร์นะครับเข้าไปตรงพระราชวังตรงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูและจะอธิบายอีกทีนึงปะโซนฟรีแอเรียนะครับก็จะมีอีก1จุดก่อนที่เราจะไปข้างในนะครับโซนที่ต้องซื้อทิกเก็ตเนี่ยนะตรงนี้ครับจะเป็นการโชว์แมปปิ้งที่เป็นการยิงโปรเจคเตอร์แมปปิ้งนะครับเข้าไปที่พระราชวังนะครับแล้วก็ได้เห็นเป็นเรื่องราวนะซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับถ้าสังเกตดีๆเป็นเรื่องราวที่อยู่ในห้องสมุดและเหมือนเป็นการเปิดหนังสือนะครับมาทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าและนี่คือพระราชกรณียกิจนะครับของรัชกาลที่6นั่นเองก็จะเล่าเรื่องราวว่าสมัยนั้นเนี่ยท่านทรงทำอะไรบ้างนะครับที่เป็นพระราชกรณียกิจนะครับในยุคของรัชกาลที่6นะก็จะเป็นเล่าเรื่องราววันนี้ครับThank you.
านโซน1โซน2มานะครับตอนนี้มาถึงโซนที่เรียกว่าเป็นทิกเก็ตแอเรียนะครับตรงนี้เนี่ยจะผ่านอุโมงค์ไฟนะครับแล้วก็มีกระจกรอบด้านเลยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมองเข้าไปโอ้โหมีตัวเราแบบอินฟินิตี้นะหมดเลยแล้วก็ถือว่าจุดนี้เนี่ยก็เป็นโซนที่สามารถถ่ายรูปสวยๆได้นะครับพอผ่านตรงนี้ไปปั๊บอุโมงค์ไฟไปปั๊บเนี่ยเราจะไปเจอโซนที่3ครับซึ่งโซนต่อไปจะเป็นยังไงไปดูกันครับและนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งโซนนะครับที่หยิบยกเอาวรรคทองของพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่6นะครับมาแสดงเป็นแมปปิ้งฉายแบบยาวๆแบบนี้บนโต๊ะยาวๆแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นพาโนรามาก็ได้นะตรงนี้นะครับยังอยู่ในโซนที่3นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเป็นแมปปิ้งที่บอกเล่าเรื่องราวของพระราชวังพญาไทนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอายุก็ร้อยกว่าปีนะครับตั้งแต่เป็นโรงนาเป็นทุ่งนานะครับเป็นพระตำหนักของพระพันปีหลวงแล้วก็ยังเป็นพระราชวังของรัชกาลรัชกาลที่6ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นโฮเทลพญาไทรวมถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับแล้วก็มาเป็นพระราชวังพญาไทในปัจจุบันนี้ครับส่วนแมปปิ้งตรงนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับเราดูตรงนี้แค่3นาทีเราก็จะรู้เลยว่าประวัติยาวนานร้อยกว่าปีเคยผ่านอะไรมาบ้างครับและโซนต่อมานะครับคือโซนที่4นะครับซึ่งจะแสดงบทพระราชนิพนธ์มัทนาภาธานะครับถือว่าเป็นสุดยอดแห่งบทละครพูดนะครับของรัชกาลรัชกาลที่6แล้วก็จัดแสดงอยู่ที่สวนโรมันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งแมปปิ้งนะครับมีทั้งแสงสีเสียงด้วยนะครับก็ดูบรรยากาศกันได้เลยว่าโรแมนติกขนาดไหนดอกกุหลาบเยอะแยะขนาดนี้ฝั่งนี้โอ้โหคือแบบบรรยากาศได้เลยอ่ะคือโซนที่5นะครับเป็นโซนการจัดแสดงไฟนับพันดวงนะครับซึ่งดูเป็นแบบดอกไม้นะอันนี้เนี่ยจะจัดอยู่ในสนามหญ้าแล้วบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆเห็นแบบนี้สู้อิลูมิเนชั่นของต่างประเทศได้สบายๆเลยนะครับคือสวยจริงๆอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองอันนี้เนี่ยคือแบบสุดยอดและนอกจากนั้นข้างหลังเนี่ยก็จะมีเป็นกลาสกรีนนะครับหรือว่าเป็นจอแก้วเล่นไฟด้วยแล้วก็โชว์ภาพเล่าเรื่องราวต่างๆด้วยครับมาถึงโซนนี้ครับเป็นโซนที่6นะครับถือว่าเป็นโซนสุดท้ายแล้วก็จะเป็นที่จัดแสดงไฟสังเกตดีๆนะครับเป็นเหมือนทุ่งดอกบัวเพื่อที่จะเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ไปสักการะเท้าหิรัญพนาสูรนั่นเองนะครับที่อยู่ข้างในสุดตรงนั้นปะสรุปความสุขวันนี้ครับที่เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพระราชวังพญาไทนะครับเริ่มต้นเราก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับจนมากลายเป็นพระราชวังในทุกวันนี้ว่าผ่านอะไรมาบ้าง101ปีนะก็ถือว่าได้เต็มอิ่มได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับและความสุขอีกอย่างนึงก็คือความสุขกับอาหารอร่อยนั่นเองที่ร้านกาแฟนรสิงห์นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1ไฮไลท์นะที่เป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่มีประวัติมายาวนานสถานที่ก็สวยมากๆรวมถึงเมนูซิกเนเจอร์ด้วยนะครับหากินที่อื่นไม่ได้นะครับต้องที่นี่เลยและอีกหนึ่งไฮไลท์เนี่ยก็คือการมาดูโชว์แสงสีเสียงที่ครบรอบ101ปีนะครับของพระราชวังพญาไทหรือว่า Glory of สยามนั่นเองที่วันนี้เราได้มาเห็นนะครับในโซนต่างๆทุกโซนเลยตั้งแต่โซนแรกจนถึงโซนสุดท้ายนะครับที่เราเข้ามาได้บูชาเท้าหิรัญพนาสูรด้วยถือว่าวันนี้เต็มอิ่มครบทุกรสชาติเลยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการ Good Day วันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับ
14:25 ทาง Nation TV ช่อง 22ส่วนวันนี้จะได้หมดเวลาแล้วขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ